มาจับตาดูคู่นี้กันดีๆครับฝ่ายแดงนั้นพรเสน่ห์13เหรียญทาวเวอร์ครับมวยมันหนักจากเมืองการนะครับในขณะที่ฝ่ายน้ำเงินนั้นปกรณ์ศักดิ์โยธินจากสมุทรปราการครับปกรณ์นั้นมีจุดเด่นตรงที่เป็นมวยจังหวะวางแข้งดีและก็เข้าในเหนียวแน่นที่สำคัญคือหัวจิตหัวใจของทั้งคู่นั้นเกิน 100% เลยครับพรเสน่ห์พยายามต่อยหมัดแล้วก็เจาะล่างนี่ครับต่อยหมัด 1-2 โอ้โดนเหมือนกันครับปกรณ์แต่โอ้ดูครับหัวจิตหัวใจของเด็กคนนี้ยิ่งโดนนี่ยิ่งเดินครับโดนหมัดของพรเสน่ห์นี่ยังพยักหน้าเข้าสู้พยักหน้าเข้าใส่ครับนี่ก็วางซ้ายเจอเจาะยางไม่แกร่งจริงที่ต่อยกับพรเสน่ห์นั้นแม่ถ้าถอดใจนิดหน่อยนี่ไปเลยครับเพราะแกเป็นมวยที่อาวุธรุนแรงดูครับพยายามจะจ้วงหมัดโอ้โหครับมีทั้งฮุกมีทั้งอัปเปอร์คัต อย่าถามนะครับว่าหมัดไหนหนักกว่ากันระหว่างข้างขวากับข้างซ้ายพอน็อกได้ทั้งสองหมัดครับพรเสน่ห์แต่ประกรณ์ดูก็เปียกเข้าไปกระแทกบัดเย็บล็อกในหมดยกแรกครับหมดยกแรกครับพรเสน่ห์ต่อในตาราคา5-3ครับค่อนข้างที่จะแพงนิดหน่อยครับขึ้นมาเลยนะครับขึ้นมาพรเสน่ห์ต่อแต่พอหมดยกแรกนั้นราคาลดเหลือ5-3ก็แฟนมวยเชื่อประกอบนะครับว่าลูกที่เมื่อกี้ตบตรงหน้าอกทางด้านซ้ายครับแสดงถึงหัวจิตหัวใจโอ้โหครับมาเป็นชุดเลยครับพรเสน่ห์ชุดใหญ่ใส่สูทเลยครับพยายามจะดันต่อยหมัด 1-2 รบกวนปกรณ์เบียดเข้าไปเคลียร์หน้าหัวที่หัวต่ำเลยครับลูกนี้ของปกรณ์โอ้ต่อยลำตัวพวกที่คิดมาไม่ถึงนี่เจอหมัดฮุกของพรเสน่ห์บริเวณลำตัวนี่จุกได้ครับนี่ครับเจาะล่างปกรณ์เบียดเข้าไปแล้วแทงชวนทะเลาะเลยครับปกรณ์นั้นรุ่นน้องครับพรเสน่ห์นั้นรุ่นพี่โอ้โหพยักหน้าเขาใส่บล็อกหมัดเดินเข้าหาตรงนั้นลื่นครับลื่นครับมองดูพื้นเวทีนิดนึงเบียดเข้าไปกระดมหมัดแล้วก็เตะเจาะยางใส่อ้าวเจอหมัดสวนบ้างดูครับแม่ต้องยอมรับหัวจิตหัวใจแกจริงๆครับปกรณ์มันจะต่อยครับพรเสน่ห์แหมไม่โดนกระดวงคางนี่ดูครับเฉียวจมูกเฉียวปากแล้วโอ้โหแทงอู้นี่ครับฮุกซ้ายเจอหมัดของปกรณ์เข้าไปบ้างโอ้โหพรเสน่ห์มึนเหมือนกันมวยหมัดเจอมวยฝีมือแลกหมัดเปียกเข้าไปจ่อล่างนี่ครับพยายามจะตีเข่าหน้าขาปกรณ์เบียดเข้าไปพยายามดันหน้าไว้ครับพรเสน่ห์ปกรณ์มีหมัดขวาไม่ใช่มวยฝีมือและไม่มีหมัดนะครับปกรณ์นั้นครบเครื่องจริงๆครับเด็กคนนี้ที่สำคัญหัวจิตหัวใจนั้นต้องบอกว่าโคตรแกร่งเลยครับนี่ครับบล็อกหมัดขยับโอ้โหครับชวนรุ่นพี่ออกอาวุธไปเรื่อยเลยครับกระแทกหมัดแย็บซ้ายพรเสน่ห์นั้นวัดระยะแล้วพยายามจะปล่อยหมัดเด็ดครับจิ้มลำตัวจิ้มลำตัวแล้วกระแทกหมัดเย็บบนพอรบกวนบนแล้วก็เจาะล่างเลยครับโอ้โหแล้วเข่าโยนของปกรณ์แม่ก็โยนเข่าแต่ละทีแต่ละดอกนั้นครับเสียงแฟนมวยร้องโอ้โหเลยครับหมดยกครับราคาปกรณ์ต่อ5-4ครับพลิกมาแล้วครับแม่โอ้โหครับพยายามจะบล็อกหมัดแฟนมวยมั่นใจแล้วครับว่าพลังหมัดของพรเสน่ห์นั้นทำอะไรปกรณ์ไม่ได้ครับลุกและระบบการป้องกันตัวของปกรณ์นั้นดีเหนียวแน่นแล้วก็แข็งแกร่งล็อกในนี่ครับพอล็อกในนี่ตัวเดียวเลยครับปกรณ์เด้งล็อกแล้วเด้ง
ดิ้นไม่หลุดเลยครับแม่พยายามจะค้ำหน้าได้ปล้ำกับตัวใหญ่ๆครับพรเสน่ห์แต่ว่ามาครั้งนี้ต้องสู้เข่ากับประกรณ์ครับประกรณ์นั้นบล็อกหมัดโอ้โหแล้วเดินดูครับยอมให้รุ่นพี่นั้นต่อยลำตัวลงทุนเลยครับแล้วจะถอนทุนคืนได้หรือเปล่าดูครับล็อกในล็อกในดิ้นไม่หลุดครับพรเสน่ห์ประกรณ์พยายามเบียดเข้าไปชวนทะเลาะออกแรงเยอะๆครับมวยหมัดพอออกแรงเยอะๆนี่แขนขาล้านี่หมัดไม่มีน้ำหนักครับนี่ครับต่อยตามสูตรเลยครับประกรณ์พยายามเบียดเข้าไปพยายามล็อกให้แขนล้าครับแล้วตีพอไล่ไปไล่แขนไปไล่แขนมานี่มวยหมัดนั้นกำลังแขนลดลงแล้วมวยฝีมือนั้นได้เปรียบดูครับมีศอกสลับเสยอัปคัตต่อยลำตัวพรเสน่ห์ฮุกซ้ายโอ้โหเจอเข่าโยนเบียดเข้าไปเจอแข้งขวาดูครับพยายามจะเสยอัปคัตมีหมัดขวาจิ้มเข้าไปจิ้มซ้ายโอ้โหครับโยนเข่าขวาแม่ลูกเข่าโยนของประกรณ์นี่ทำได้ดีครับพรเสน่ห์ดันไว้ดันระหว่างแข้งประกรณ์ดันเข้าไปอีกเบียดเข้าไปนี่ครับจิ้มซ้ายไม่กลัวหมัดรุ่นพี่แล้วครับประกรณ์มีศอกขวาสลับโอ้โหโดนเหมือนกันครับหมัดของพรเสน่ห์ดูครับเผลอไม่ได้ครับขึ้นก้านคอจิ้มเข้าไปนี่ครับออกอาวุธกันไม่หยุดเลยครับตั้งแต่วินาทีแรกของยกแรกเลยครับวางแข้งขวานี่ครับแสดงว่าฟิตมาดีทั้งคู่ครับอ่อนน้ำอ่อนนมไม่ได้ครับนี่โอ้ยเล่นของสูงเลยครับประกรณ์พยายามจะลักไก่ก้านคอพรเสน่ห์โดนแข้งประกรณ์เบียดเข้าไปหาพรเสน่ห์พยายามต่อยหมัดโอ้โหนี่ครับขวาตรงหมดยกที่3ครับแล้วนี่ครับตบหน้าอกแสดงถึงหัวจิตหัวใจของตัวเองครับแล้วโยนข่าวดูครับนี่ครับเจอหมัดเจอเหมือนกันครับแต่บล็อกไว้ได้ครับโอ้โหแล้วนี่ครับก้านคอแล้วดูครับเอาคืนครับประกรณ์นี่ครับเอาคืนโดนเต็มๆครับแต่ไม่ลงครับแล้วมาดูครับยกนี้เกิดอะไรขึ้นหมดยกที่3นั้นประกรณ์ต่อ7ต่อ4ดูครับนี่ครับออกมาดวลกันเลยครับปักหลักสวนกันเลยครับสวนหมัดกันนี่ครับนับได้เลยครับโอ้ยใครดีใครอยู่โอ้นี่ครับในรอบ20ปีประกรณ์ออกมาสวนหมัดท้าดวลโดนเหมือนกันครับประกรณ์โอนไปเอ็นมาแต่ยังสวนโอ้มีสวนมีโต้มีเถียงนี่ครับพรเสน่ห์ก็โดนประกรณ์ก็โดนฮุกซ้ายนี่พยายามเน้นฮุกซ้ายแล้วต่อยขวาโอ้โหมีเป๋เหมือนกันครับพรเสน่ห์พยายามจะบวกแม่ต่อยกันเหมือนโกรธกันมากี่ชาติครับนี่โอ้โหแล้วเหมือนมวยโชว์เลยครับดูครับลงไม่ลงครับแม่หัวจิตหัวใจกระทำด้วยอะไรครับประกรณ์นี่ออกมาท้าดวลหมัดกับมวยหมัดโอ้โหแล้วมีข่าวเสริมเดี๋ยวก็ไปอีกพรเสน่ห์จิ้มมีทีพรเสน่ห์เบียดเข้าไปต่อยหมัดประกรณ์วางแข้งพรเสน่ห์โอ้โหครับไม่หายใจแล้วครับยกนี้ฮุกซ้ายต่อยลำตัวต่อยใบหน้าเจอสวนประกรณ์เถียงมานี่ครับขวาโอ้โหมีแข้งต่อยลำตัวพยายามต่อยใบหน้าพยายามเน้นลำตัวแล้วพยายามเสยอัปคัตประกรณ์วางแข้งโอ้โหเจอหมัดเข้าไปประกรณ์ออกการตามเข้าไปอีกมอนเสน่ห์มีพยายามจะเน้นครับโอ้แต่ประกรณ์นั้นทนเหลือเกินครับดูครับโอ้ยนี่ครับสมศักดิ์ศรีจริงๆครับโอ้เจอเข่าจิ้มเข้าไป
พยายามจะต่อยพยายามจะเน้นครับพรสนิทแต่เจอสวนแหมประกรณ์นี่แกเถียงไม่หยุดเลยครับโอ้ดูครับมีหมัดฮุกแทงโอ้โหโยนเบียดเข้าไปเจอหมัดอยู่ในช่วงปลายยกแหมพรสนิทต่างคนต่างป้อแป้ไปด้วยกันครับพยายามจะเน้นด้วยขวาแล้วฮุกด้วยซ้ายปากกรวางแข้งดูครับโอ้โหต่อยลำตัวต่อยใบหน้าเสยอัปคัตเสยอัปคัตโอ้มีฮุกโอ้ครับนี่ครับภาพบรรยากาศที่แฟนมวยทั้งเวทีครับลุกขึ้นยืนแล้วก็ครับตบมือให้ทั้งคู่ครับนี่ครับสวนเลยมาสวน2 3 4 5 6 7โอ้โห8 9 10 11 12โอ้โหโดน13ดูครับยืนปักหลักแลกกันใครดีใครอยู่โอ้โหครับนี่ครับคุณทีผมทีประกรณ์ก็โดนเหมือนกันแล้วปักหลักสวนนี่ครับสวนแหมโดนเหมือนกันครับพรสนิทโอ้โหนี่ครับถึงกับเอียงครับระหว่างแข้งสู้นี่ครับโอ้โหขวาเซสุดหมายก้านคอเลยครับดูครับนี่ครับเสียงตบมือจากแฟนมวยโอ้โหก็เป็นปรากฏการณ์ที่ต้องบอกว่าทุกคนพร้อมใจกันยืนตบมือให้ทั้งคู่ครับราคานั้นไม่ต้องพูดถึงครับหมดยกที่3นั้นทางประกรณ์ต่อยอยู่ประมาณ3ช่วงตัวหมดยกที่4ก็ราคาเท่าเดิมครับประมาณ3ช่วงตัวเหมือนกันแต่แทบจะไม่มีการได้เสียนะครับโอ้โหเพราะแฟนมวยนั้นตบมือให้กับทั้งคู่โอ้โหชิงดำครับยกนี้แต่ออกมานี่ปากรฝั่งวิเลี้ยงบอกว่าไม่เอาแล้วครับต่อยสะใจเอาถ้วยไม่ได้ครับต่อยเอาชัยชนะต้องเดินครับฝ่ายแดงพรสเน่ต้องลงทุนแล้วดูครับตั้งแต่ยกที่1จนถึงยกสุดท้ายนี่โอ้โหครับทั้งคู่อาวุธกันไม่หยุดเลยครับเคลียร์ขาหน้าบ้างพรสเน่พยายามจะเบียดวางแข้งแล้วเจอเข่าสวนพรสเน่ต่อยลำตัวปากกรมีทีบเริ่มป้องกันตัวแล้วครับปากกรแต่ยังไม่ออมอาวุธนะครับหนักมาก็หนักไปพรสเน่เบียดเข้าไปหาอีกดูครับสมศักดิ์ศรีจริงๆครับต้องประคองเกมบ้างแล้วครับปากกรลูกทีมนั้นรบกวนพรสเน่พรสเน่ก็เปาะแปะไปด้วยกันครับเจอหมัดกระแทกเย็บหน้าหงายเลยครับพรสเน่โอ้โหเจอทีมเด้งออกมาพยายามจะต่อยพยายามจะเน้นครับยกที่4นั้นเร่งจนสุดๆแล้วครับโอ้โหต้องยอมรับหัวจิตหัวใจของทั้งคู่เลยครับโดยเฉพาะประกรณ์ครับไฟนี้ต้องบอกว่าเอาไปเลยครับหัวใจของแฟนมวยทั้งดวงเลยครับนี่ครับมีมวยอย่างนี้นะครับวงการมวยเราไม่ตกต่ำแน่นอนครับครับบรรยากาศเก่าๆครับกลับมาอีกครั้งครับศึกไพรอนันต์หรือว่าศึกลูมินีแชมเปี้ยนเกิดไกลทีมือของโปรเตอร์เชนมงชนโอ้โหวืดและเจอแข้งดันไว้ประคองเกมนะครับทีโอ้ไปเลยครับราคาสารภาพแล้วครับหลังจากที่ต่อยกันมานี่ครับขอโทษขอโพยกันโอ้โหต้องยอมรับจริงๆครับหัวจิตหัวใจของเด็กทั้งคู่แล้วก็ไม่มีปัญหากับประกรณ์ศักดิ์โยธินก็เป็นฝ่ายชนะคะแนนพรสเน่13เหรียญทาวเวอร์ลงมาอย่างดุเดือดร้าวใจและจองคู่ดุเดือดไปคลองเลยครับ